สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเคยคิดไหมในชีวิตของคุณใครเป็นหัวหน้าใครเป็นเจ้านายชีวิตของคุณนะครับบางคนอาจจะตอบสนองว่าฉันไม่มีเจ้านายเลยฉันเองเป็นเจ้านายชีวิตของฉันหรือบางคนอาจจะเข้าใจว่าแน่นอนเขามีหัวหน้าเขามีเจ้านายในชีวิตของเขาเช่นเด็กๆส่วนมากเขาจะดูพ่อแม่เหมือนเขาเป็นเจ้านายชีวิตเป็นหัวหน้าชีวิตหรือถ้าเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเราจะดูว่าครูของเราเป็นเจ้านายชีวิตของเรานะครับหรือถ้าคุณทำงานที่บริษัทหรือโรงงานหรืออะไรอย่างนั้นคุณจะดูเหมือนหัวหน้าของคุณหรืออาจจะเป็นเจ้าของบริษัทนั้นเป็นเจ้านายชีวิตของคุณในเวลาคุณทำงานนะครับหรือในประเทศที่เราอยู่นะครับอาจจะมีนักการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีก็ได้นะครับเราเป็นพลเมืองในประเทศนั้นและเราจะดูเหมือนโอ้ใช่คนนั้นเป็นเจ้านายชีวิตของฉันแต่พี่น้องครับอยากให้เราคิดดีๆหน่อยนะครับเป็นไปได้ไหมเราอาจจะมีเจ้านายในชีวิตของเรามากกว่าหนึ่งหรือเจ้านายในชีวิตของเราอาจจะเป็นทรัพย์สมบัติเป็นไปได้ไหมนี่เป็นสิ่งที่เราจะดูวันนี้นะครับเมื่อเราเรียนต่อในคำเทศนาของพระเยซูบนภูเขานะครับอย่าลืมพระเยซูกำลังสอนรัฐธรรมนูญและระเบียบของแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในแผ่นดินของพระเยซูจะไม่เหมือนสิ่งที่เราเห็นในแผ่นดินของโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มดูในหนังสือมัทธิวบทที่6ข้อที่24ถึงข้อที่34หลังจากนั้นเราจะดูมัทธิวบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับแต่เมื่อเราพูดถึงใครเป็นเจ้านายภายในชีวิตของคุณเราต้องเริ่มกับคำสอนของพระเยซูในมัทธิวบทที่6ข้อที่24ที่นั่นพระเยซูตรัสว่าไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชั่งนายข้างหนึ่งและรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้นะครับในข้อที่24นี้นะครับพระเยซูอธิบายว่าเราทุกคนมีเจ้านายในชีวิตของเราแม้ว่าเราคิดว่าเราเป็นหัวหน้าชีวิตของเราเราไม่มีใครอยู่เหนือเราเลยนะครับแม้ว่าเราคิดอย่างนั้นเราต้องเข้าใจว่าทรัพย์สมบัติในชีวิตของเราหรือสิ่งของที่เรามีบางครั้งสิ่งนั้นจะเป็นเจ้านายชีวิตของเราที่นี่พระเยซูพูดถึงเงินทองโดยเฉพาะและเมื่อทรัพย์สมบัติหรือเงินทองเป็นเจ้านายของชีวิตเราพระเจ้าจะเป็นเจ้านายชีวิตของเราไม่ได้เลยนะครับพระเยซูอธิบายว่าเราต้องเลือกนะครับเราต้องตัดสินใจว่าเราจะตามใครถ้าใครพอใจที่จะเป็นพลเมืองของประเทศในโลกนี้นะครับพอใจที่จะเป็นคนเหมือนคนทั่วไปนะครับก็ทรัพย์สมบัติหรือเงินทองเป็นเจ้านายชีวิตของคุณก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าใครตกลงว่าเขาอยากจะตามพระเยซูไปอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าคนนั้นต้องเลือกนะครับเงินทองจะเป็นเจ้านายชีวิตของเราหรือพระเจ้าจะเป็นเจ้านายมีหลายคนอาจจะตอบสนองว่าโอ้ฉันไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับฉันแน่ใจว่าเงินทองไม่ใช่เป็นเจ้านายชีวิตของฉันฉันใช้สิ่งนั้นเป็นแต่เครื่องมือเท่านั้นจริงหรือน่าคิดบางครั้งรถยนต์ของเราอาจจะเป็นเจ้านายชีวิตหรือบางครั้งบ้านของเราอาจจะเป็นเจ้านายชีวิตเราอาจจะเป็นหนี้
หลายแสนบาทอาจจะเป็นหนี้หลายล้านบาทก็ได้ผมไม่แน่ใจนะครับและเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบางครั้งเราเห็นว่าเงินทองจะเป็นเจ้านายชีวิตของเราแต่เราควรจะมีความคิดแบบไหนและเราควรจะตามพระเยซูได้อย่างไรขอให้เราเริ่มดูในข้อที่25นะครับพระเยซูตอบสนองว่าเพราะเหตุนี้เพราะเหตุอะไรครับเหตุที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับคือเราจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะรับใช้สองอย่างนั้นในเวลาเดียวกันไม่ได้เพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือนี่คือคำถามพระเยซูกำลังถามอยู่นะครับพระเยซูอยากให้เราคิดดีๆเราเป็นคนที่นับถือหรือยอมให้อาหารเครื่องดื่มหรือเสื้อผ้าเป็นเจ้านายชีวิตของเราไหมหรือเราห่วงสิ่งนั้นมากถึงขนาดที่เรากระวนกระวายสิ่งเหล่านั้นไหมครับพระเยซูอยากให้เราเข้าใจว่าเราไว้วางใจพระเจ้าได้นะครับแต่มนุษย์เราส่วนมากเกือบทุกคนในโลกนี้เรากระวนกระวายว่าเราจะกินอะไรเราจะเติมอะไรเราจะใส่เสื้อผ้าอะไรบ้างนะครับเราจะอยู่บ้านอะไรและในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะนะครับเศรษฐกิจก็แย่ลงหลายคนตกงานหลายคนจะห่วงเรื่องนี้หลายคนจะกลัวว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอย่าให้ใครพูดว่าโอ้การกระวนกระวายไม่ใช่เป็นปัญหาในชีวิตของฉันถ้าเราพูดอย่างนั้นแสดงว่าเราพูดสิ่งที่ไม่ค่อยจริงถ้าเราเป็นมนุษย์เรากระวนกระวายแน่นอนนะครับแต่พระเยซูนุ่นใจเราพระเยซูอยากให้เราเข้าใจว่าเราไม่ต้องการที่จะกระวนกระวายเรามีความสุขได้เรามีสันติสุขได้ถ้าเราไว้วางใจพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่25พระเยซูบอกว่าอย่ากระวนกระวายอย่ากระวนกระวายเราจะทำสิ่งนั้นได้ยังไงครับเราต้องเข้าใจบางสิ่งบางอย่างเช่นข้อที่26พระเยซูสอนว่าจงดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้หว่านไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกนั้นหรือคุณเห็นไหมในข้อที่26พระเยซูเริ่มเปรียบเทียบชีวิตของเรากับชีวิตของนกนะครับพระเยซูบอกว่าใครสำคัญกว่าอะไรสำคัญกว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้ารักนกมากกว่าพระเจ้ารักคุณไหมพระเจ้าสนใจชีวิตของนกมากกว่าพระเจ้าสนใจชีวิตของคุณไหมทำไมคุณกระวนกระวายทำไมคุณห่วงว่าคุณจะกินอะไรถ้าพระเจ้าดูแลนกพระเจ้าดูแลชีวิตของคุณได้ไหมพระเยซูอยากให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าดูแลชีวิตของเราได้ขอให้เราดูนกเป็นตัวอย่างนะครับเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงแต่บางคนอาจจะตอบสนองว่าแต่ว่าบางครั้งนกก็ตายด้วยนะครับใช่ครับความตายเป็นสิ่งที่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เราทุกคนแม้ว่าเราทุกคนต้องเจอวันที่เราออกจากโลกนี้เราต้องเจอ
ความตายนะครับแต่ก่อนวันนั้นเรากระวนกระวายตลอดเวลาไหมก่อนวันนั้นเราจะไว้ใจพระเจ้าได้หรือไม่นะครับข้อต่อไปข้อที่27ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับมีใครในพวกท่านที่โดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้นะครับถ้าคุณกระวนกระวายมากขึ้นนะครับคุณจะอยู่ในโลกนี้นานขึ้นไหมข้อนี้ตอบสนองว่าไม่มีทางนะครับถ้าคุณกระวนกระวายคุณจะอยู่ถึงไม่รู้กี่ปีนะครับหรือถ้าคุณไว้ใจพระเจ้าคุณจะอยู่ถึงไม่รู้กี่ปีอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับเรื่องนี้คุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับแต่บางคนใช้เวลาของเขาตลอดในการกระวนกระวายตลอดเลยและเขารู้สึกเหมือนหรือเขาแสดงออกเหมือนการกระวนกระวายจะทำให้เขามีชีวิตนานนานหน่อยนะครับไม่จริงเลยแม้ว่าเราทุกคนต้องเจอสิ่งที่ยากลำบากในชีวิตนี้แม้ว่าเราทุกคนต้องเจอความตายในเวลาสุดท้ายนะครับถ้าเราไว้ใจพระเจ้าเราไม่ต้องกระวนกระวายพระเจ้าทรงดูแลนกพระเจ้าทรงดูแลชีวิตของคุณได้ด้วยนะครับและต่อไปในข้อที่28นะครับพระเยซูสอนว่าท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไมจงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปันได้แต่เราบอกพวกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์โซโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่งนะคะพี่น้องครับเห็นไหมก่อนพระเยซูเปรียบเทียบชีวิตของเรากับชีวิตของนกและบอกว่าเหมือนพระเจ้าให้นกมีอาหารพระเจ้าจะให้เรามีอาหารและตอนนี้พระเยซูเปรียบเทียบชีวิตของเรากับดอกไม้เหมือนดอกไม้แต่งตัวสวยมากนะครับพระเจ้าสามารถที่จะให้เสื้อผ้าที่เราต้องการในข้อที่29พระเยซูพูดถึงกษัตริย์โซโลมอนเพราะว่าในความคิดเห็นของพี่น้องอิสราเอลในประวัติศาสตร์ของเขากษัตริย์โซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดแต่งตัวสวยงามที่สุดนะครับแต่พระเยซูบอกว่าความสวยงามของดอกไม้ก็สวยกว่าโซโลมอนนะครับและเหมือนพระเจ้าดูแลดอกไม้พระเจ้าดูแลชีวิตของเราได้ด้วยข้อต่อไปข้อที่30และถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้พวกมีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือคุณเห็นไหมดอกไม้อยู่ชั่วคราวนะครับอีกไม่นานดอกไม้ต้องเสียไปแต่พระเจ้ารักอะไรมากกว่าพระเจ้ารักดอกไม้หรือรักคุณถ้าเราเห็นพระเจ้าดูแลดอกไม้แต่เรากลัวว่าพระเจ้าไม่ดูแลเราแสดงว่าเราไม่เข้าใจพระเจ้านะครับเห็นที่นี่นะครับในข้อที่30พระเยซูเรียกเราว่าพวกมีความเชื่อน้อยนี่คือจุดที่สำคัญมากนะครับเมื่อเรากระวนกระวายเมื่อเราไม่ไว้ใจพระเจ้าแสดงว่าเราเป็นคนที่มีความเชื่อน้อยนะครับต่อไปข้อที่31เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือ
จะเอาอะไรเดิมหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มข้อที่31ก็เกือบจะเหมือนข้อที่25การเริ่มต้นของพระเยซูในคำสอนนี้พระเยซูสั่งให้เราอย่ากระวนกระวายอย่าให้เงินทองเป็นเจ้านายชีวิตเราอย่าให้อาหารหรือเสื้อผ้าเป็นเจ้านายชีวิตเราขอให้เรายอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้านายชีวิตเราและยอมรับว่าเราไว้ใจพระองค์ได้เราเชื่อพระองค์ได้ไม่ต้องกระวนกระวายทุกครั้งที่เรากระวนกระวายเหมือนเราพูดกับพระเจ้าว่าเราไม่ไว้ใจพระองค์เราไม่เชื่อพระองค์แม้ว่าเราอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกเหมือนโอ้เรากระวนกระวายเป็นสิ่งที่ธรรมดาแต่พี่น้องครับพระเยซูสั่งว่าอย่ากระวนกระวายแต่ตรงการข้ามจากนั้นคืออะไรครับการไว้วางใจพระเจ้านะครับต่อไปข้อที่32พระเยซูสอนว่าเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งบวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งบวงนี้นะคะข้อที่33แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งบวงนี้ให้นะครับโอ้โหจำได้ไหมเรากำลังพูดถึงแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินพระเจ้าและเหมือนเราเคยสอนอยู่แล้วพระเยซูอยากให้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นพลเมืองของแผ่นดินพระองค์แผ่นดินพระเยซูนะครับจะมีรัฐธรรมนูญจะมีการกระทำไม่เหมือนคนในแผ่นดินของโลกนี้นะครับข้อที่32บอกว่าคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งบวงนี้คนต่างชาติเป็นคนที่กระวนกระวายอาหารกระวนกระวายเสื้อผ้าแต่ถ้าเราเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์เราไม่ควรจะทำเหมือนคนต่างชาตินะคะคิดดีๆหน่อยในโลกนี้คุณอาจจะเป็นพลเมืองของประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆก็ได้แต่ถ้าคุณรู้จักพระเยซูคุณมีกษัตริย์องค์ใหม่คุณมีเจ้านายองค์ใหม่คุณมีหัวหน้าองค์ใหม่องค์นั้นคือพระเจ้าและพระเจ้าจะดูแลคุณได้นะครับคุณไม่ต้องห่วงเหมือนพลเมืองของประเทศอื่นๆแต่ถ้าคุณเป็นพลเมืองของประเทศพระเยซูแผ่นดินสวรรค์นะครับพระเจ้าจะดูแลคุณดีๆได้นะครับข้อที่33เหมือนเราดูอยู่แล้วบอกว่าแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและสิ่งเหล่าอื่นๆสิ่งอื่นๆอาหารเสื้อผ้าพระเจ้าจะดูแลให้คุณนะครับพระเจ้าจะช่วยดูแลชีวิตของคุณได้คำถามคือคุณไว้วางใจพระเจ้าหรือไม่โอ้ฉันหวังใจพระเจ้าฉันเชื่อพระเจ้าแต่ฉันห่วงมากนะครับอาหารจะมาจากไหนตกงานแล้วไม่มีเสื้อผ้าเช่าบ้านไม่ได้นะครับค่าอาหารไม่มีโอ้คุณไว้วางใจพระเจ้าจริงหรือคุณเชื่อพระเจ้าจริงหรือขอให้เราไม่พิพากษาคนอื่นแต่ขอให้เราดูในชีวิตของเราเองเรากำลังกระวนกระวายให้เงินทองเป็นเจ้านายชีวิตของเราไหมหรือเรากำลังไว้วางใจพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราคุณต้องตัดสินใจเองนะครับใครเป็นเจ้านายชีวิตของคุณและข้อสุดท้ายในมัทธิวบทที่6
ข้อที่24ถึงข้อที่34บอกว่าพระเยซูยังสอนอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายโอ้อีกครั้งหนึ่งพระเยซูพูดอย่างนั้นอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ววันนี้ก็ยากอยู่แล้วนะครับทำไมคุณห่วงพรุ่งนี้ถ้าเราไว้ใจพระเจ้าวันนี้ได้เราไว้ใจพระองค์ได้สำหรับพรุ่งนี้ถ้าเรากระวนกระวายวันนี้แน่นอนเราจะกระวนกระวายเรื่องพรุ่งนี้ด้วยแต่พระเยซูสั่งว่าอย่ากระวนกระวายต้องการข้ามจากสิ่งนั้นคือต้องไว้วางใจพระเจ้าต้องเชื่อพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของคุณได้นะครับต่อไปนะครับเราจะดูมัทธิวบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับใน6ข้อนี้เราจะเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าแผ่นดินของพระเยซูจะไม่เหมือนแผ่นดินของโลกนี้นะครับการกระทำของพลเมืองแผ่นดินพระเยซูจะไม่เหมือนการกระทำของคนที่เป็นพลเมืองของแผ่นดินในโลกนี้นะครับใน6ข้อนี้พระเยซูกำลังพูดถึงเรื่องการพิพากษาและพระเยซูสอนว่าเราควรจะพิพากษาคนอื่นไหมหรือเราควรจะไม่มีพิพากษาคนอื่นลองดูนะครับข้อที่1พระเยซูตรัสว่าอย่าพิพากษาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลายข้อที่2เพราะว่าพวกท่านจะพิพากษาผู้อื่นอย่างไรพระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่างนั้นและท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะทรงดวงให้พวกท่านด้วยทนานอันนั้นนะครับโอ้โหชัดเจนไหมพระเยซูไม่บอกว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องพิพากษาคนอื่นได้แต่บางครั้งคุณต้องระวังและไม่พิพากษาไม่เลยในข้อนี้ชัดเจนนะครับพระเยซูบอกว่าอย่าพิพากษาคนอื่นพี่น้องครับคิดดีๆหน่อยนะครับทำไมในชีวิตของคนอื่นเราจะเห็นผิดของเขาง่ายแต่เมื่อเราดูชีวิตของเราเองเราจะเห็นผิดยากมากหรือถ้าเราเห็นอะไรผิดถ้าเราเห็นอะไรไม่ถูกต้องในชีวิตของเราเองเราให้อภัยได้ง่ายนะครับโอ้ฉันพูดไม่สุภาพแต่ไม่เป็นไรครับต้องให้อภัยตัวเองนะครับหรือฉันโกหกคนอื่นแต่โอ้ฉันไม่ตั้งใจที่จะทำต้องให้อภัยตัวเองนะครับเราให้อภัยตัวเองได้ง่ายแต่ทำไมถ้าเราพูดถึงความผิดบาปหรือผิดของคนอื่นเราเห็นความผิดนั้นเหมือนเป็นสิ่งที่ย่อยมากแต่เราเห็นความผิดในชีวิตของเราเองเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ย่อยเลยนะครับนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์เราแต่พระเยซูสอนชัดเจนนะครับสำหรับคนที่เป็นพลเมืองในแผ่นดินสวรรค์สำหรับคนที่เป็นพลเมืองของพระเยซูนะครับถ้าพระเยซูเป็นเจ้านายของเราพระเยซูสอนชัดเจนอย่าพิพากษาคนอื่นเด็ดขาดจบเรื่องแล้ว และอีกคำถามหนึ่งเราน่าจะถามพี่น้องครับถ้าคุณจะหลีกเลี่ยงการพิพากษาของพระเจ้าคุณอยากจะหลีกเลี่ยงการพิพากษานั้นไหมหรือถามแบบนี้ก็ได้คุณอยากให้พระเจ้าพิพากษาชีวิตของคุณไหมเรามีคำตอบสนองที่นี่นะครับเรามีวิธีแก้ไขปัญหานั้นในข้อนี้พระเยซูบอกว่าถ้าคุณไม่อยากให้พระเจ้าพิพากษาคุณ
มีวิธีง่ายๆนะครับอย่าพิพากษาคนอื่นเหมือนเราดูในข้อที่1อยู่แล้วอย่าพิพากษาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลายแต่ถ้าเราพิพากษาคนอื่นพระเจ้าจะพิพากษาเราแบบนั้นผมรู้ว่าหลายคนกลัวความตายเพราะว่าเขากลัวการพิพากษาเขากลัววันพิพากษาของพระเจ้าแต่พี่น้องครับเราไม่ต้องกลัววันนั้นถ้าเราไม่พิพากษาคนอื่นๆถ้าเราไม่พิพากษาคนอื่นๆเลยพระเจ้าไม่ต้องการที่จะพิพากษาเราแต่ถ้าเราพิพากษาคนอื่นๆพระเจ้าจะพิพากษาเราแบบนั้นน่าคิดน่ากลัวด้วยแต่ขอให้เรายอมให้คำสอนของพระเยซูเป็นสิ่งที่เราตามในชีวิตของเรานะครับต่อไปข้อที่3เราเห็นเรื่องที่น่าตลกด้วยนะครับแต่พระเยซูใช้เรื่องนี้เพื่อจะช่วยอธิบายว่าเราไม่ควรจะพิพากษาคนอื่นๆนะครับข้อที่3ทำไมท่านมองเห็นผงในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทางท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านจะกล่าวกับพี่น้องได้อย่างไรว่าให้ฉันเคลียร์ผงออกจากตาของเธอทั้งๆที่มีไม้ทางท่อนอยู่ในตาของท่านเองนะครับโอ้โหคำสอนของพระเยซูเป็นความจริงแน่ๆนะครับเราเห็นอะไรเล็กน้อยในตาของเพื่อนและเราอยากจะพิพากษาเราอยากจะบอกเพื่อนว่าโอ้เราจะช่วยคุณเอาอะไรผิดเป็นสิ่งที่เล็กน้อยในชีวิตของคุณเราจะเอาผิดนั้นออกเลยแต่สิ่งที่เราไม่เห็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกเลยเรามีต้นไม้ใหญ่มากในชีวิตของเราในตาของเราเราเห็นความผิดในชีวิตของคนอื่นแม้ว่าความผิดนั้นเป็นแต่จุดหนึ่งเท่านั้นเป็นความผิดเล็กๆแต่เราเห็นชัดเจนโอ้เห็นไหมคนนั้นทำผิดนี้คนนั้นทำผิดนั้นแต่ถ้าเรามีความผิดในชีวิตของเราเองและความผิดนั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่มากเหมือนเราตาบอดเหมือนเรามองเห็นไม่ได้เลยนะครับนี่คือลักษณะของมนุษย์เราเราพิพากษาคนอื่นง่ายๆและเราให้อภัยตัวเองง่ายง่ายแต่ถ้าเราจะเป็นพลเมืองในแผ่นดินของพระเยซูต้องตรงการข้ามนะครับเราต้องให้อภัยคนอื่นๆง่ายง่ายและพิพากษาตัวเองไม่อยากให้พระเจ้าพิพากษาคุณไหมต้องพิพากษาตัวเองต้องเห็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในตาของคุณเองต้องเห็นความผิดบาปใหญ่ที่อยู่ในชีวิตของคุณเองนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าหลายคนไม่สนใจมารับเชื่อพระเยซูหลายคนไม่สนใจเข้ามาเป็นพลเมืองในแผ่นดินสวรรค์นะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าโอ้ฉันเป็นคนดีอยู่แล้วฉันอาจจะทำผิดนิดหน่อยๆโดยบังเอิญนะครับฉันไม่ตั้งใจที่จะทำผิดอย่างนั้นให้อภัยตัวเองได้แต่ถ้าเราอยากจะเป็นพลเมืองในแผ่นดินของพระเยซูเราต้องยอมรับว่าเรามีต้นไม้ตัวใหญ่ในตาของเราเองนั่นคือความผิดบาปของเราแม้ว่าเราจะไม่มองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตของเราแต่พระเจ้าก็พร้อมที่จะให้อภัยความผิดบาปนั้นนะครับแต่ในเวลาที่คุณยังดูความผิดบาปของคนอื่นๆแม้ว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยในตาของเขา
แม้ว่าเป็นความผิดบาปไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่คุณจะมองดูความผิดบาปนั้นเหมือนเป็นสิ่งที่ใหญ่และคุณจะไม่เห็นความผิดบาปของคุณเองนะครับพี่น้องครับเราทุกคนก็เหมือนกันอาจารย์เดวิดก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับผมจะเห็นความผิดบาปของคุณได้ง่ายๆโอ้คุณผิดนี้คุณผิดนั้นแต่ผมไม่ค่อยเห็นความผิดบาปของผมเองแต่พระเยซูสั่งว่าขอให้เราเริ่มพิพากษาตัวเองก่อนขอให้เราห้ามพิพากษาคนอื่นเลยอย่าพิพากษาเลยนะครับและข้อต่อไปนะครับข้อที่5เป็นเรื่องตลกมากพระเยซูบอกว่าคนหน้าซื่อใจคดโอ้โหพระเยซูว่าเราใหญ่นะครับคนหน้าซื่อใจคดจงฉักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเคลียร์ผมออกจากตาพี่น้องของท่านได้นะครับโอ้เห็นไหมพระเยซูอธิบายว่าก่อนเราจะเห็นความผิดของคนอื่นและช่วยคนอื่นเอาความผิดนั้นออกจากตาของเขาเราต้องพิพากษาตัวเองก่อนแต่คุณรู้ไหมถ้าเราเอาต้นไม้ใหญ่ออกจากตาของเราเองนั่นเป็นขั้นตอนแรกจะช่วยเราไม่พิพากษาคนอื่นเลยต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในตาของเราคืออะไรครับความผิดบาปนั้นที่อยู่ในชีวิตของเราคืออะไรที่เราพูดถึงที่นี่ในมัทธิวบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับการพิพากษาคนอื่นนั่นคือบาปใหญ่ที่อยู่ในตาของเราต้นไม้ใหญ่ในตาของเราคือการพิพากษาคนอื่นๆขอให้สิ่งนั้นออกจากชีวิตก่อนขอให้เราไม่พิพากษาคนอื่นเลยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6พระเยซูสอนว่าอย่าให้ของบริสุทธิ์แก่สุนัขอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเกรงว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและจะหันกลับมากัดพวกท่านด้วยนะครับในข้อที่6พระเยซูกำลังใช้สุภาษิตเพื่อจะอธิบายว่าเราไม่ควรจะพิพากษาคนอื่นๆนะครับในข้อที่6เขาพูดว่าอย่าให้ของบริสุทธิ์และเขาพูดว่าอย่าโยนไข่มุกในข้อนี้สิ่งที่บริสุทธิ์และของบริสุทธิ์และไข่มุกเป็นสิ่งเดียวกันนะครับอะไรเป็นไข่มุกไข่มุกเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสูงสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสูงนะครับสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือการพิพากษาของพระเจ้าการพิพากษาของพระเจ้าเป็นของบริสุทธิ์การพิพากษาของพระเจ้าเป็นไข่มุกที่มีค่าสูงแต่การพิพากษาของพระเจ้าเป็นการพิพากษาของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเข้าใจไหมและเขาใช้สุนัขหมาและสุกรนั่นคือหมูเขาใช้หมาและหมูเป็นสิ่งที่สกปรกในความคิดของชาวอิสราเอลนะครับสุนัขหรือหมาหรือหมูเป็นสัตว์ที่สกปรกมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้สิ่งที่บริสุทธิ์หรือไข่มุกที่มีค่าสูงสูงคือการพิพากษาที่เป็นการพิพากษาของพระเจ้าถ้าเราพยายามใช้สิ่งเหล่านั้นเหมือนเราเป็นสุนัขเหมือนเราเป็นหมูเหมือนเราใช้สิ่งที่บริสุทธิ์และเราเปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สกปรกนะครับการพิพากษาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สวยงามมากนะครับ
ต่เมื่อเราพยายามที่จะใช้การพิพากษาเราเปลี่ยนการพิพากษาเป็นสิ่งที่สกปรกมากนะครับเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นี่เป็นเหตุผลว่าเขาพูดว่าเกรงว่ามันจะเยียบย่ำเสียไข่มุกที่มีค่าสูงนะครับจะไม่มีประโยชน์การพิพากษาของพระเจ้าที่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์จะไม่มีประโยชน์จะไม่ช่วยใครเลยนะครับและคุณรู้ไหมบางครั้งเมื่อเราพิพากษาคนอื่นคนอื่นจะปฏิเสธการพิพากษานั้นแน่นอนนะครับและหลังจากนั้นเขาอาจจะพยายามที่จะปฏิเสธการพิพากษาของพระเจ้าด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้สิ่งที่บริสุทธิ์เป็นเครื่องมือของเราเองเราเปลี่ยนความบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่สกปรกมากนะครับและสุดท้ายบอกว่าและจะหันกลับมากัดพวกท่านด้วยนะครับจำได้ไหมข้อแรกที่เราดูบอกว่าอย่าพิพากษาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลายเมื่อคุณเอาสิ่งบริสุทธิ์ให้สุนัขหรือไข่มุกให้หมูเมื่อคุณเอาการพิพากษาของพระเจ้าสิ่งที่บริสุทธิ์อย่างนั้นและคุณใช้เองนะคะเดี๋ยวสิ่งนั้นจะกลับมากัดคุณคิดดีๆนะครับเมื่อพระเยซูสอนว่าอย่าพิพากษาถ้าคุณไม่อยากให้พระเจ้าพิพากษาคุณอย่าพิพากษาคนอื่นนะครับโอ้โหเห็นไหมแผ่นดินของพระเยซูก็แปลกมากแผ่นดินของพระเยซูไม่เหมือนแผ่นดินในโลกนี้นะครับในโลกนี้เราห่วงเงินเราห่วงอาหารเราห่วงเสื้อผ้าเราห่วงพรุ่งนี้เราห่วงหลายสิ่งหลายอย่างแต่ในแผ่นดินของพระเยซูถ้าเรารู้จักพระเยซูเราไว้วางใจพระเจ้าได้นะครับเราจะมีความสุขเราจะมีสันติสุขในชีวิตของเราได้นะครับและในแผ่นดินของโลกนี้เป็นสิ่งที่ธรรมดาธรรมดาทุกคนกำลังพิพากษาคนอื่นๆทุกคนคิดว่าเขารู้เขาเก่งกว่าคนอื่นความคิดของเขาเป็นความคิดแบบถูกต้องและความคิดของคนอื่นเป็นความคิดผิดนี่คือวิธีการของโลกนี้นะครับแผ่นดินโลกนี้แต่เมื่อเราเป็นพลเมืองของแผ่นดินพระเยซูนะครับเราต้องเปลี่ยน 100% เมื่อก่อนเราพิพากษาคนอื่นแต่เราไม่พิพากษาตัวเองเลยแต่เมื่อเราตามพระเยซูไปนะครับเราต้องเลิกพิพากษาคนอื่นอย่าพิพากษาคนอื่นเลยถ้าคุณอยากจะพิพากษาใครขอให้เราพิพากษาตัวเองนะครับและขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพิพากษาความผิดบาปของเราเรียบร้อยแล้วเมื่อพระเยซูเส้นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูยอมรับการพิพากษาที่เราสมควรจะรับพระเยซูรับแทนเรานะครับพระเยซูให้อภัยเราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพระเยซูรับการพิพากษาที่เราควรจะรับเราควรจะยอมห้ามไม่พิพากษาอย่าพิพากษาคนอื่นเลยและถ้าเรารับการให้อภัยจากพระเยซูเราต้องให้อภัยคนอื่นด้วยนะครับขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ